Toyota Hilux Revo Man of the Match ผมมีเรื่องมาเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ผมอยากให้หลายๆท่านนะที่ท้อแท้กับชีวิตหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตของคุณมันไม่สมบูรณ์อยากให้ดูนักฟุตบอลคนนี้เป็นตัวอย่างนี่คือนักฟุตบอลของสโมสร BG นะครับในปัจจุบันนี้ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะยิงประตูในฟุตบอล Toyota League ครับ2ประตูนะครับในเกมเจอกับกระบี่นะฮะน้องเก๋านัทพลบอลล่าสุดไม่รู้ว่าแต่ละท่านเคยได้ยินหรือเปล่าตอนนี้ใส่เบอร์28ของ BG นะครับคือน้องคนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดสตาร์ทนะครับซึ่งก็เปรียบเทียบกับ Toyota ก็หมายถึงการสตาร์ทเครื่องนะฮะจุดเริ่มต้นของน้องคนนี้เป็นน้องที่มีปัญหาในเรื่องของตาขวาเป็นโรคที่เรียกว่า lazy eye โยหรือว่าโรคตาขี้เกียจนะฮะตามันจะปิดข้างหนึ่งโยนะครับมันจะไม่ลืมพี่ปูมันเหมือนหลับตาโรคตาขี้เกียจนะฮะครับอ่ะทีนี้ใครหลายคนบอกว่าคนเราเวลาไม่สมบูรณ์แบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะตอกย้ำน้องเขาแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะเขามีปัญหาเรื่องดวงตาตั้งแต่6-7 ขวบแล้วนะโยนะครับแต่ว่าเขาชอบเล่นฟุตบอลนะครับไม่มีใครคิดหรอกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้มากขนาดไหนเพราะว่าขนาดคนสมบูรณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะกับการที่จะขึ้นมาเล่นในไทยลีกนะครับแต่น้องเนี่ยน้องเก๋าหรือว่าน้องณัฐพลเนี่ยเล่นฟุตบอลตั้งแต่6-7 ขวบที่บ้านก็ฐานะกลางๆนะครับคุณพ่อมีอาชีพขับแท็กซี่นะครับก็พยายามจะพาเก๋าเนี่ยไปหาหมอตั้งแต่เด็กๆซึ่งเขาบอกว่าถ้ามาหาหมอทันก่อน7 ขวบเนี่ยยังพอที่จะรักษาได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ด้วยปัญหาทางบ้านด้วยอะไรเงี้ยนะครับทำให้รักษาไม่ทันนะครับก็เลยมีสภาพตาเนี่ยก็เหมือนเนี่ยฮะข้างหนึ่งนะครับที่มองไม่เห็นนะครับแต่น้องก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็มุ่งหน้าเล่นฟุตบอลโดยที่ไม่ได้แคร์เลยนะครับน้องก็บอกว่านะครับน้องเก๋าเนี่ยเขาบอกว่าบางช่วงเวลานะครับเขาต้องทนกับการที่ถูกล้อนะฮะในเรื่องของความแตกต่างเรื่องร่างกายนะครับบางคนเรียกเขาว่าไอ้นักบอลตาเสียบ้างอะไรบ้างนะฮะน้องก็สู้มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่มุ่งมั่นที่จะเล่นฟุตบอลแล้วก็ครับจุดที่เป็นการเล่นเครื่องของน้องแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเหมือนคนอื่นก็คือการได้เข้าสู่โปรเจกต์เยาวชนexcellence center อยู่จำได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนคือปีที่น้องจอกพี่ปูเขาว่านักเตะทั่วประเทศแล้วก็ไปเรียนที่นั่นของคุณวรวีมากดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครับนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่เอาความสามารถในเรื่องของฟุตบอลเอาฝีเท้าชนะความไม่สมบูรณ์ของร่างกายนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆโดยไม่ได้สนใจกับความบกพร่องที่มันมีไม่เหมือนคนอื่นไม่ครบ3-2 ประการเหมือนคนอื่นนะครับและพยายามพัฒนาตัวเองจนก้าวไปติดเยาวชน19 ปีทีมชาติไทยนะครับอ่ะนั่นคือจุดสำคัญนะครับที่น้องเก๋านะครับณัฐพลเนี่ยพยายามพัฒนาตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเขาก้าวขึ้นไปเล่นในฟุตบอลระดับลีกของสโมสรอนครปฐมของโค้ชธงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ปลุกปั้นเข้ามานะครับและจุดที่เก๋าณัฐพลแซงทางโค้งนะครับเหมือน Toyota Hilux Revo ก็คือการที่ถูกดึงตัวนะครับถูกซื้อตัวจาก BG โยมาเล่นให้กับสโมสรบางกอกกลาสในฤดูกาลนี้นี่เป็นจุดที่บอกว่าเขาสามารถที่จะเอาชนะทุกความท้าทายโดยที่ไม่จำเป็นนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมเองก็ไม่สมบูรณ์นะฮะผมก็มีปัญหาเรื่องตาเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยยังถือว่าเล็กน้อยมากแต่ว่าสำหรับน้องเก๋าเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่อุปสรรคทางร่างกายอย่างเดียวอุปสรรคทางใจนะครับในระหว่างทางที่เขาเองก็ยอมรับกับทีมงานของเรานะครับบอกว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยเจ็บใจที่สุดเลยที่บางคนเนี่ยเคยดูถูกเขานะครับผมขออนุญาตใช้คำที่เขาพูดเองนะครับน้องเก๋าพูดเองว่าอย่างเช่นไอ้ตาบอดไอ้ตาเดียวตาแบบนี้จะเล่นบอลได้เหรอแต่เขาก็เอาชนะในทุกคำดูถูกนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้มันบั่นทอนสภาพจิตใจยอดเยี่ยมมากๆนะครับนี่คือการเอาชนะทุกความท้าทายเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้น้องมากๆนะครับในฤดูกาลนี้ที่น้องเล่นอยู่ในลีกสูงสุดหรือว่าไทยลีกให้กับ BG ซึ่งเป็นสโมสรใหญ่นะครับ
ในแดนกลางเนี่ยเขาต้องต่อสู้ในการแข่งขันกับสหรัฐอยู่เย็นใช่ไหมโยใครอีกอ่ะเยอะแยะมากมายยาปุริปุริสาวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะฮะแต่น้องเขาก็สู้อย่างชนิดที่ไม่ได้กังวลกับข้อจำกัดของตัวเองครับและนี่คือผู้เล่นที่เราเลือกมาพูดถึงนะครับใน Toyota Hilux Revo นะครับติดตามอ่านเรื่องราวของเขาได้ในฟุตบอล108นะครับใน Facebook ของฟุตบอล108ก็จะได้รายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับอ่ะนะฮะก็พอเราคุยกันถึงตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็พูดถึงน้องเก๋านะครับอย่างคุณพงศธรวัสดุตาไม่เห็นข้างนึงเหรอใช่ครับตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคตาขี้เกียจตาปิดข้างหนึ่งนะฮะก็แต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยนะฮะน้องไม่เคยเอาตรงเนี้ยมาเป็นเงื่อนไขนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองหรือแข่งขันกับคนอื่นนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ